พาไปรู้จักกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือว่า Green Procurement ค่ะกรมควบคุมมลพิษได้ร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ TBCSD และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้จัดการสัมมนาขึ้นดร.วิจารณ์ สิมมาฉายาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามองเห็นเป็นเรื่องสำคัญและเราจริงๆแล้วเนี่ยเราทำมาทั้งหมดตั้งแต่ปี2551สินค้าแล้วก็การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นผลดีต่อผู้ใช้กับผู้ผลิตและมันส่งผลต่อในเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นแล้วก็วันเนี้ยที่เรามาทำความเข้าใจกับภาคเอกชนนะฮะก็ให้ทุกท่านได้ร่วมกันผลิตสินค้าและให้ใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากยิ่งขึ้นจะทำให้โลกเรานี้เป็นโลกสีเขียวมากขึ้นในการเสวนามีภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมเสวนาได้แก่คุณวัชชัยสิทธิบุตรผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดคุณอรวรรณกลั่นบุตร Sustainability Manager บริษัท Interfresh for ประเทศไทยจำกัดคุณนำพลลิ้มประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืนบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนและคุณยอดพจน์วงรักมิตรรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน Green Procurement ของบางจากนะครับก็ถือเป็นนโยบายที่สำคัญแล้วปัจจุบันนี้ก็ทำมาทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา5ปีแล้วนะครับแล้วก็มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการส่งเสริมให้1คู่ค้าของเรานะครับซึ่งอยู่ในกระบวนการทั้งหมดเนี่ย200กว่าแห่งให้เข้ามาอยู่ในระบบที่เรียกว่าจรรยาบรรณของคู่ค้าหรือเรียกว่า Supplier Code of Conduct ซึ่งเราต้องการส่งเสริมสนับสนุนคู่ค้าที่อยู่ในกระบวนการ Supplier of Conduct และถ้าดียิ่งขึ้นสูงระดับ CAC SME เรายิ่งให้ความสำคัญสูงขึ้นซึ่งสิ่งที่บางจากทำในเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือเรียกว่าฉลากเขียวเรียกว่าคู่ค้าที่ทำการค้ากับบางจากเนี่ยถ้าเป็นกรีนเนี่ยก็จะได้รับแต้มต่อมากขึ้นนั่นเองถูกต้องครับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับภาคเอกชนรวมทั้งเป็นการร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยยะสำคัญทั้งภาคผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นการสนองนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและประชาคมโลกค่ะ